สวัสดีครับคุณผู้ชม Hack Choose Channel นะครับอยู่ในเกม Resident Evil 2 Remake นะครับแน่นอนว่าในวันนี้เราจะพูดถึงตามชื่อคลิปนะครับจบ8รอบใน30นาทีนะครับสำหรับตัวเดโม One Shot อย่างที่เราทราบกันทุกคนเลยฮะก็คือเดโมตัวนี้มันจะเล่นได้แค่30นาทีแล้วมันก็จะล็อกหลังจากนั้นถูกไหมครับผมก็เลยนึกสนุกว่าเอ้ยถ้าเราสปีดรันจบเป็นรอบๆดูซิว่า30นาทีเนี่ยเราจะเล่นได้กี่รอบนะครับก็แน่นอนว่ากดไป8รอบกับอีกครึ่งนึงซึ่งอีกครึ่งนึงไม่นับแล้วกันเพราะว่ามันไม่จบครับเราจะนับแค่8รอบเดี๋ยวผมจะให้ดูเป็นเชิงสถิติตัวเลขก่อนนะครับว่าเล่นจบรอบละกี่นาทีเล่นประมาณไหนนะครับเดี๋ยวมาดูตัวเลขกันฮะรอบแรกนะครับผมเล่นจบไป3นาที26วินาทีนะครับแต่เดี๋ยวก่อนฮะหลังจากจบรอบแรกเนี่ยผมมาเข้าที่หน้าเมนูหลักก่อนจะกดเข้าเกมนะฮะปรากฏว่าที่เวลาเหลือเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะ26นาทีจุด21วินาทีอันนี้คือเหลือมันหายไป13วิครับเพราะว่าเราเล่นไป3นาที26วินาทีถูกไหมครับหายไป13วิหายไปไหนมันหายไปกับคัตซีนแล้วก็หน้าโหลดเกมครับเพราะฉะนั้นเข้าใจตรงกันเลยว่าเดโมตัวนี้มันนับทั้งคัตซีนมันนับทั้งหน้าโหลดเกมเพราะฉะนั้น30นาทีที่คุณได้มามันได้มาแบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่คุณเล่นคุณควรจะกดข้ามคัตซีนและวางแผนการวิ่งดีๆนะครับผมเรามาดูรอบที่2นะฮะจบไป3นาที24วินาทีรอบที่3 3นาที17วินาทีรอบที่4 3นาที17วินาทีเหมือนกันรอบที่5 3นาที18วินาทีรอบที่6 3นาที16วินาทีรอบที่7 3นาที14วินาทีอันนี้คือดีที่สุดของผมละส่วนรอบที่8ครับรอบสุดท้าย3นาที17วินาทีอันนี้คือไฟแนลจบเลย8รอบและทีนี้มันจะเหลือเศษตอนรอบสุดท้ายอีก1นาที39วิซึ่งแน่นอนผมกดเข้าไปเล่นนะครับแต่ว่ามันเล่นได้แค่ประมาณครึ่งทางกว่าๆเท่านั้นเองนะครับหลังจากเจอมาวินให้มีดมาแล้วเนี่ยมันก็ตัดจบเลยแบบละครไทยก็เป็นว่าผมตัดไปแบบทั่วๆเลยคือ8รอบนะครับไอ้1นาที39วิที่เหลือเนี่ยก็ไม่ต้องนับมันนะฮะก็กลายเป็นว่าเกมเพลย์เนี่ยเขาจะนับอยู่ที่26นาทีกับ26วินาทีที่ผมทำไปทั้งหมดนะฮะเพราะว่าสกอร์ขึ้นตอนท้ายเนี่ยเขานับเฉพาะเกมเพลย์เขาไม่ได้นับคัตซีนแต่คัตซีนเนี่ยมันนับโดยระบบเกมที่ว่าเต็ม30นาทีมันนับทุกอย่างไม่ว่าจะเกมเพลย์หรือคัตซีนนึกออกมั้ยครับเพราะฉะนั้นรวมทั้งหมดแล้วเนี่ย30นาทีที่ผมเสียไปเนี่ยผมเสียไปกับเกมเพลย์26นาที26วินาทีส่วนคัตซีนหรือหน้าโหลดเกมเนี่ยผมเสียไป3นาที34วินาทีครับทั้งหมดเนี่ยได้8รอบถ้วนนะครับเราดูตัวเลขกันไปแล้วนะครับว่าเชิงสถิติแล้วเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่นะครับทีนี้เรามาดูเกมเพลย์บ้างนะครับว่าวิ่งยังไงให้ไวนะครับมาถึงไม่ต้องแวะที่กล้อง CCTV เลยนะฮะกดสวิงแล้วก็มุดเข้าไปเลยแล้วก็อย่าลืมที่จะกดออปชันแล้วกดสี่เหลี่ยมเพื่อสคิปคัพซีนไปนะฮะประหยัดเวลาได้เยอะเลยผมจะบอกเป็นแนวทางด้วยนะครับเกี่ยวกับเส้นทางการเดินนะฮะอันนี้คือตรงไปเลยนะครับไม่ต้องแวะห้องผู้สื่อข่าวนะฮะเราจะเห็นห้องน้ำทางซ้ายเราก็ไม่ต้องแวะนะครับไปตามทางต่อเพื่อที่จะไปช่วยเจ้าหน้าที่เอเลียสนะฮะที่กำลังโดนซอมบี้ลุมถึงอยู่กดเปิดประตูแล้วกดสลับข้ามคัตซีนไปเลยนะครับได้ไอเทมกดโอโคสปิดไปเลยจุดตรงนี้ต้องใช้ความไวนิดนึงครับวิ่งสวนซอมบี้ออกไปเลยฮะถ้าพลาดโดนจับได้นะครับเมื่อตะคู่วิ่งตรงไปตามทางเลยครับมาทางไหนออกทางนั้นตรงนี้ยิงกระบาลทั้งสองตัวแล้ววิ่งฝ่าไปเลยฮะตรงนี้ใครเก่งกว่าผมสามารถที่จะไม่ยิงก็ได้นะครับแต่ว่ามันยากมากอย่าลืมกดข้ามคัพซีนะตรงนี้จะมีคัพซีนอยู่2ตัวกดข้ามไปเลยนะฮะแล้วจะมาถึงตอนที่มาวินได้ให้มีดกับเรานะครับเราก็ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงนะฮะกรีดเทปตรงนี้ออกแล้วก็สับสวิตช์ซะเพื่อเข้าไปด้านในตรงนี้เข็มมันไม่สามารถที่จะก้มหรือหมอบหรืออะไรได้นะครับก็ต้องรอประตูเปิดให้แบบพ้นระยะหัวนิดนึงถึงจะวิ่งต่อได้สุดทางเดินซ้ายมือจะเป็นเจ้าหน้าที่ตายอยู่นะฮะก็ไม่ต้องไปกดสำรวจนะฮะแล้วก็ศพเจ้าหน้าที่ที่ห้อยอยู่อย่าไปวิ่งติดนะฮะเพราะฉะนั้นเขาทำให้เราสตันนะครับให้วิ่งออกซ้ายนิดนึงจะมีหน้าต่างบานที่ไม่ได้ถูกบริเคทไว้นะครับก็วิ่งผ่านไปเลยไม่ต้องสนใจนะครับส่วนห้องนี้วิ่งออกไปทางกระจกด้านบนกระโดดข้ามไปได้เลยตรงนี้เนี่ยเจอซอมบี้
เจ้าหน้าที่อยู่นะฮะให้เลี้ยวซ้ายไปนะครับเสร็จปุ๊บเลี้ยวซ้ายอีกทีแล้วตรงไปจนสุดทางแล้วก็ไม่ต้องสนใจห้องเซฟห้องล้างฟิล์มนะฮะวิ่งขึ้นบันไดทางขวาไปเลยสังเกตว่ามีเสียงกระจกแตกนะซอมบี้ได้เข้าแล้วตัวหนึ่งด้านหลังด้านหน้ามีอีกตัวนะฮะยิงให้สตาร์ทแล้ววิ่งผ่านไปเลยฮะที่ด้านบนเนี่ยจะมีกุญแจให้เก็บนะครับตรงนี้เป็นกุญแจเป็นคีย์ไอเทมเลยนะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้กุญแจตัวนี้ในการผ่านประตูเข้าไปเพื่อจบเดโมตัวนี้นะครับหลังจากได้กุญแจแล้วเนี่ยให้วิ่งย้อนกลับไปชั้นล่างอีกครั้งหนึ่งนะที่เราขึ้นมานะระหว่างทางมีซอมบี้ตามขึ้นมาแล้วนะครับ2ตัวต้องระวังยิงให้สตันแล้ววิ่งเลยไม่จำเป็นต้องยิงให้ตายนะครับเพราะว่ามันจะเสียเวลาเยอะกว่าเดิมยิงหัวสักนัดหรือ2นัดนะครับแล้ววิ่งเลยจำจุดที่มีเจ้าหน้าที่ยืนขวางได้ไหมฮะเจ้าหน้าที่ที่เป็นซอมบี้ฮะเราสามารถที่จะกลับมาตรงนั้นแล้วก็ยิงเพื่อความโชว์ทีนึงฮะแล้วก็เข้าห้องเจ้าหน้าที่ตรงนี้ไปเรียกท้ายมานะฮะด้านหน้ามันเล็กๆมีประตูอยู่นะครับให้กดใช้ไอเทมกุญแจแค่นี้ครับจบแล้วฮะนี่คือทางอีกทางที่ออกไปหามาวินได้มันไม่ยากเท่าไหร่ครับแต่ว่ามันต้องไวมากนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะกดข้ามคัตซีนครับนี่ก็เป็นบางช่วงบางตอนที่ผมยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับลองไปใช้กันดูและนั่นก็คือ Resident Evil 2 Remake เล่นแบบ Speed Run 8รอบใน30นาทีนะฮะหลายๆคนลองเอาเทคนิคตรงนี้ไปเล่นดูก็ได้ครับคุณอาจจะทำได้เร็วกว่าผมก็ได้ลองดูนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือ Resident Evil 2 Remake จำหน่ายวันที่25มกราคมนะครับสั่งซื้อได้แล้วที่ร้าน Hack Chu Channel นะครับแฟนเพจ Facebook Hack Chu Channel นะฮะสั่งซื้อที่ผมได้เลยนะฮะมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับผมไว้ใจได้นะครับแล้วก็เจอกันในคลิปต่อๆไปครับผมสวัสดีครับขอบคุณที่มารับชมครับ